าน AB มวล15กิโลกรัมมีรูปทรงสมมาตรมีความยาว L เท่ากับ 1.5 เมตรจุด C อยู่ห่างจากปลาย AB 0.25 เมตรวางตัวในแนวระดับดังรูปเมื่อตัดเชือกพบว่าคาน AB หมุนตกลงมาจงหาความเร็วเชิงมุมของคาน AB และความเร็วที่จุด B เมื่อคานตกลงมาวางอยู่ในแนวดิ่ง I เท่ากับ ML กำลัง2ส่วน12จากนั้นเราจะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับRY RX แล้วก็ V2 ครับแล้วก็ MG แล้วก็โอเมก้านะครับระยะตรงนี้เป็นระยะ H นะครับจากนั้นเราจะมาพิจารณาโจทย์นะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับ1ก็คือ M นะครับมวล15กิโลกรัมนะครับ2ระยะ L นะครับ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ D เล็กนะครับ 0.25 เมตรแล้วก็ระยะ R ของเรานะครับเท่ากับ L หาร2ลบ B เล็กนะครับเท่ากับ 0.5 เมตรนะครับแล้วก็ระยะ H นะครับระยะ H เท่ากับ R นะครับเท่ากับ 0.5 เมตรแล้วก็ I นะครับ I เท่ากับ1ส่วน12 ML กำลัง2เท่ากับ15กิโลกรัมคูณกับ 1.25 กำลัง2นะครับส่วน12นะครับเท่ากับ 2.81 กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง2นะครับเราจะมาหาความเร็วเชิงมุมของคาน AB นะครับโดยใช้สมการนะครับ t 1บวก v 1เท่ากับ t 2บวก v 2นะครับตอนเชือกยังไม่ตัดนะครับ t 1 v 1เท่ากับ0นะครับ1สมการ2ตัวแปรหาค่าไม่ได้ครับติดเป็นสมการที่1นะครับจากนั้นมาหา t 2นะครับ t 2ก็คือ1ส่วน2 m v 2กำลัง2บวก1ส่วน2 i โอเมก้า a b กำลัง2นะครับจากสมการนี้นะครับเราไม่ทราบ v 2โอเมก้า a b นะครับติดเป็นสมการที่2นะครับเราจะมาหาเวกเตอร์ v นะครับเท่ากับ r โอเมก้า a bเท่ากับ r ของเราก็คือ 0.5 คูณโอเมก้า ab นะครับเป็นสมการที่3นะครับแทนค่าสมการที่3ใน2นะครับเราจะได้ t 2เท่ากับ1ส่วน2 m เวกเตอร์ v กำลัง2บวก1ส่วน2 i โอเมก้า ab กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2 m ของเราก็คือ15กิโลกรัมคูณเวกเตอร์ v ที่เราหาได้ก็คือ 0.5 โอเมก้า ab กำลัง2นะครับบวก1ส่วน2 i โอเมก้า ab กำลัง2นะครับเท่ากับ1ส่วน2คูณ
15 กิโลกรัมคูณ0.5กำลังสองเท่ากับ1/2ก็คือ2.81กิโลกรัมต่อเมตรกำลังสองนะครับคูณโอเมก้า A B กำลังสองจัดรูปนะครับเท่ากับ3.28โอเมก้า A B กำลังสองนะครับเป็นสมการที่4นะครับจากนั้นเราจะมาหา V 2นะครับ V 2ของเราเท่ากับ M G H นะครับบวก1/2 K X กำลังสองนะครับค่า K ของเราเป็น0นะครับไม่มีค่า K ของสปริงนะครับ V 2เท่ากับ M G H เท่ากับ M ของเราก็คือ15 กิโลกรัมคูณ9.81คูณ H ของเราก็คือ 0.5 เมตรนะครับเท่ากับ 73.57 จูลนะครับสมการที่5นะครับจากนั้นแทนค่าสมการที่4สมการที่5แทนในสมการที่1นะครับสมการที่1ของเรามีอยู่ว่า t 1บวก p 1เท่ากับ t 2บวก v 2นะครับ t 1 v 1ของเราเป็น0นะครับเท่ากับ t 2ของเราก็คือ 3.28 โอเมก้า a b กำลัง2นะครับบวก v 2 v 2ของเราก็คือ 73.57 นะครับย้ายข้างครับเพื่อหาโอเมก้านะกำลังสองโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ 22.42 โอเมก้า AB เท่ากับสแควร์รูท 22.42 นะครับโอเมก้า AB เท่ากับ 4.73 เรเดียนต่อวินาทีนะครับจากนั้นเราจะมาหาความเร็วที่จุด B นะครับเขียนฟรีบอดี้นะครับโอเมก้า AB นะระยะ LAB นะครับโดยหาความเร็วที่จุด B โดยใช้สมการ VB เท่ากับ LAB คูณกับโอเมก้า AB นะครับเท่ากับ LAB ของเราก็คือL ลบด้วย B คูณกับโอเมก้า AB เท่ากับ 1.25 เมตรคูณกับโอเมก้าของเราก็คือ 4.73 เรเดียนต่อวินาทีนะครับได้ VB เท่ากับ 5.912 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับ